นี้จะตำแตงไทยนะคะแตงไทยมันไม่เหมือนแตงกวานะคะเนื้อมันจะกรอบเนี่ยค่ะแล้วก็มาสับแล้วก็แล้วพริกแล้วแต่จะใส่จะมีมะนาวมะเขือเทศแล้วก็มีกระเทียมใส่กะปินิดนึงนะคะก็เอากะปิใส่นิดนึงแล้วก็ตำกระเทียมแล้วก็พริกนะคะแล้วก็ใส่แตงไทยสับใส่แตงไทยสับใส่มะเขือเทศเพิ่มสีสันเพิ่มวิตามินซีค่ะแล้วก็บีบมะนาวราดใส่น้ำปลาร้าอุดเสร็จแล้วค่ะน้ำปลาร้าเขาผสมเสร็จต้มไว้นะคะไม่ใช่ดิบนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลตะโนดนิดนึงส้มตาลเพื่อออกสารรสแต่เปรี้ยวจะนำนะคะถ้าเผื่อมีแมงดานะคะก็ฉีกแมงดาใส่ค่ะจะอร่อยมากเลยแทนปูนะคะไปกินที่ร้านเขาขายค่อนข้างแพงใช่ไหมแมงดาตัวนึงเนี่ย20กว่าบาทเสร็จแล้วก็ชิมนะคะว่ารสชาติเป็นไรเขาต้องเปรี้ยวนำนะคะโอเคแล้วเลยเสร็จแล้วก็ตักใส่จานค่ะแล้วก็ตักใส่จานนะคะเอามะเขือเทศแดงๆผมเทน้ำเป็นโลดให้มันขำค่ะตำแตงนะคะตำแตงไทยค่ะแตงไทยนี่หาซื้อยากเหมือนกันนะคะมันจะกรอบถ้าเผื่อแตงกวามันแตงร้านมันไม่ค่อยกรอบค่ะอันนี้จะกรอบใส่แมงดาไอ้ท้องนาฉีกๆแล้วตัวผู้จะหอมมากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณ